สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาทําวิดีโอนิดหน่อยนะฮะก็เรามาดูอยากจะมาแชร์ข้อมูลกันนิดหน่อยนะครับว่าพอร์ตของรายใหญ่หรือว่าวานเนี่ยเขามีถือคอยอะไรบ้างนะฮะก็เป็นข้อมูลในเว็บคอยมาร์เก็ตแคปนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ก็สามารถเข้ามาที่เว็บคอยมาร์เก็ตแคปนะแล้วก็มาที่ตรงเมนูแคตตาล็อกตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทคอยนะครับว่าคอยแต่ละประเภทในแต่ละประเภทเนี่ยมีคอยไหนบ้างนะแล้วก็จะบอกถึงว่าบริษัทที่เป็นบริษัทลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาลงทุนในคอยอะไรบ้างแล้วก็พอร์ตของเขาเนี่ยมีคอยอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสัก4-5เวนเจอร์นะ4-5บริษัทลงทุนรายใหญ่นะครับว่าเขาถือคอยอะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกนะชื่อOne Confirmation Portfolio นะครับซึ่ง Market Cap ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ นะครับก็ถ้าเราดูคอยที่เขาถือเนี่ยก็มี Bitcoin นะมี Ethereum มี Polkadot นะครับมี Kusama นะครับ MegaDAO นะก็ไล่เรียงลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะผมก็เข้าไปดูนะครับก็มีลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ถือคอยตัวต่างๆอย่างที่ว่ามานะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะก็สามารถเข้าไปดูได้นะอีกบริษัทหนึ่ง Flabbit Venture Portfolio นะครับก็ถือมี Market Cap ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญนะก็มีถือ Bitcoin Ethereum Polkadot นะครับเนี่ยDecentraland นะครับก็ไล่เรียงลงมาก็อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เขานะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเขาก็มีไปอินเวสต์ในโปรเจกต์ต่างๆอยู่เยอะอยู่เหมือนกันครับเผื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะฮะ Fenbushi Capital Portfolio นะครับอันนี้จะเห็นว่าไม่มีถือตัว Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะก็จะมี Polkadot VeChain EOS นะครับก็ได้เรียงลงมาตรงตามนี้นะซึ่งผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาเนี่ยก็เป็นบริษัทจัดการการลงทุนนะครับซึ่งมีบูทาลินเนี่ยซึ่งเป็นFounder ของ Ethereum เนี่ยเป็น Advisor เป็นที่ปรึกษาให้กับกองทุนนี้ด้วยนะครับแต่ก็น่าแปลกอยู่ว่ามีบัวทลิกซึ่งเป็นโฟลเดอร์ของอีเธเรียมนะแต่ไม่มีถืออีเธเรียมนะครับแต่คิดว่าคงมีถือโปรเจกต์ที่รันบนอีเธเรียมบล็อกเชนอยู่ในนี้อยู่นะซึ่งอย่างวีเชนเองเนี่ยก็จริงๆเริ่มต้นเองเนี่ยเขาก็รันบนอีเธเรียมบล็อกเชนนะก่อนที่จะมีบล็อกเชนของตัวเองนะแล้วก็ออกเหรียญอีกตัวหนึ่งมาชื่อว่าวีทอนะครับซึ่งก็เป็นอีกคอยหนึ่งนะที่รันบนบล็อกเชนของเขาเองนะซึ่งแต่ว่า VeChain เองเนี่ยปัจจุบันเขาก็รันบนตัวบล็อกเชนของเขาเองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัว VeChain เนี่ยผมก็เคยพูดถึงในวิดีโอตัวนี้มาแล้วนะเรื่องโปรเจกต์หรือว่าโกของเขานะครับของ VeChain ว่าเขาทำเพื่ออะไรนะแล้วก็จริง VeChain เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ได้รับ Approve ให้โอเปเรตนะให้ดำเนินกิจการได้ในประเทศจีนนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเขาก็อนุมัตินะที่จะให้ VeChain เนี่ยสามารถที่จะโอเปเรตเรื่องของซัพพลายเชนได้ในประเทศจีนนะครับซึ่งเข้าใจว่ามีแค่2คอยนะก็คือ VeChain กับอีกคอยหนึ่งผมจำไม่ได้นะที่รัฐบาลจีนอนุมัตินะครับซึ่ง VeChain ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าจะมีอนาคตอีกไกลนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขาอีกเจ้าหนึ่งนะครับ Wikonwars Capital Token นะตรงนี้เป็นกองทุนของ Wikonwars นะพี่น้องฝาแฝดนะที่เป็น CEO ของ Exchange เจ้าหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาชื่อ Gemini นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูพอร์ตของเขาเนี่ยก็หลัก1,000
แสนเหรียญป่ะประมาณแสนเหรียญนะครับ1 แสนล้านเหรียญก็มีถือบิตคอยอีเทเรียมไฟคอยนะครับXTZ นะครับ CEC นะครับไฟคอยนี่ก็เข้าใจว่าเป็นคอยที่เป็นคู่แข่งของบิตทอร์เรนต์นะของไอตัวบิตนะครับตัวหนึ่งก็มีไฟคอยแล้วก็มีบิตทอร์เรนต์นะ ซึ่งจริงๆปิงค์ข้างมอสเนี่ยก็เป็นผู้เริ่มต้นนะครับที่เป็นผู้เริ่มต้นที่ให้การสนับสนุนบิตคอยตั้งแต่ปี2011นะซึ่งผมเคยพูดถึงเขานะครับในวิดีโอตัวหนึ่งอยู่นะพูดที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยครับซึ่งเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยมีคดีความนะครับกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มต้นไอเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จ้างมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาเขียนโค้ดให้แล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เหมือนกับว่าในขณะที่เขียนโค้ดให้เขาเนี่ยก็ไปแอบทำ Facebook ด้วยนะก็มีการเคยมีคดีความกันนะว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยขโมยไอเดียเขานะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะแล้วก็เป็นผู้ให้กำเนิดExchange ชื่อ Gemini นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็มีจริงๆมีknowledge หรือว่ามีการแชร์ความรู้หลายๆอย่างนะในนี้อย่าง Bitcoin เองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีตัวwhite paper นะของ Bitcoin นะอยู่ในนี้ด้วยก็สำที่อธิบายว่า Bitcoin เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับแล้วก็การทำงานเป็นยังไงนะครับก็มีอธิบายในเว็บไซต์ของเขาด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เขาไว้ในใต้วิดีโอนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอีกเจ้าหนึ่งนะก็เป็นอันนี้เป็นเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งก็คือ Galaxy นะครับ Galaxy Digital Portfolio นะ Market Cap เนี่ยก็ประมาณ700,000ใช่ไหมล้าน700,000นะครับ700,000 ล้านเจ็ดแสนล้านเหรียญ นะครับmarket cap ของกองทุนของพอร์ตโฟลิโอตัวนี้นะครับก็มีถือ Bitcoin นะมี XRP EOS นะครับ XMR อันนี้ก็เป็นกองทุน Galaxy นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะจริงๆเคยมีคนไปสัมภาษณ์นะกองทุน Galaxy เนี่ย CEO ของกองทุน Galaxy นะครับว่าทำไมเขายังไม่ลงทุนตัว Cardano นะตัว ADA ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยอยากจะเห็นโปรเจกต์เห็นยูสเคสจริงนะที่มารันบนตัวคาร์โน่ก่อนนะครับถึงจะพิจารณาที่จะลงทุนในคาร์โน่นะครับซึ่งจริงๆตัวบริษัทนี้เองเนี่ยเขาก็ทำหลายอย่างนะเป็น asset management custody นะเป็นให้บริการลูกค้านะครับคนที่ต้องการที่อยากจะมีบิตคอยแต่ว่าไม่อยากจะถือบิตคอยน์โดยตรงนะอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการใช้วอลเล็ตนะก็มาเขาก็มีกองทุนตรงนี้ให้ถือผ่านกองทุนของเขาได้นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนไมเนอร์ด้วยนะทุกอย่างเขาก็มีการสนับสนุนคนที่ต้องการอยากจะเป็นไมเนอร์เขาก็จะมีการที่จะไปอินเวสต์ให้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งหัวบีแคปิตอลถ้าไม่ผิดนะเป็นของจีนหัวบีแคปิตอลโทเค็นนะครับอันนี้ก็มีถือบิตคอยน์นะอีเทเรียมเทตานะครับลูน่าแล้วก็มีคอยน์อื่นตามลงมานะครับซึ่งจริงๆหัวบีเนี่ยก็เป็น Exchange ด้วยนะก็ เป็นทั้ง Exchange แล้วก็เป็นทั้ง Capital นะลงทุนในคอยน์พวกนี้ด้วยนะซึ่งถ้าไล่เรียงมาเนี่ยจะไม่เห็นว่ามีเวนเจอร์ไหนนะครับถ้าดูตามในเว็บไซต์ Coin Market Cap เนี่ยจะไม่เห็นเราไม่เห็นมีเวนเจอร์ไหนเลยหรือว่าแคปิตอลไหนเลยที่ถือ ADA นะครับแต่ว่าจริงๆเมื่อประมาณเดือนกุมภานะที่แล้วเดือนประมาณปลายเดือนกุมภาที่แล้วเนี่ยมันมีกองทุนตัวหนึ่งนะชื่อ FG7 Venture เนี่ยเขาเป็นกองทุนที่มีออฟฟิศอยู่ที่อินเดียนะเป็นบริษัทจากดูไบนะถ้าจำไม่ผิดก็ก่อนหน้านี้กองทุนเจ้าเนี่ยเขาถือบิตคอยอยู่นะครับแล้วก็เขา
ขายบิตคอยทั้งหมดนะแล้วก็ไปถือตัว Polkadot แล้วก็ ADA นะครับ Cardano นะครับตัวนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะที่เป็นของดูไบเนี่ยนะครับก็มีการถือตัว Polkadot แล้วก็ ADA อยู่ด้วยนะอีกกองทุนหนึ่งอันนี้เป็น Grayscale นะครับกองอันนี้ก็เป็นกองทุนใหญ่กองทุนหนึ่งเหมือนกันนะก็มีถืออยู่หลายตัวนะครับมี BAT นะ BAT เนี่ยนะครับมีถือ Bitcoin นะ Bitcoin Cash Chainlink นะ Decentraland หรือ Mana นะครับ Ethereum Trust กองทุน Ethereum นะครับ Ethereum Classic Trust Filecoin นะครับ Horizon Trust Litecoin Litepeer Stellar นะครับSet Cash ก็มีถืออยู่เยอะเหมือนกันนะครับอย่าง Bitcoin เนี่ยก็ return นะ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ย return 249% นะครับของถ้าใครถือกองทุนนี้อยู่ก็มี return 249% นะ3เดือนนะขาดทุนอยู่นะครับส่วนเดือนหนึ่งขาดทุนอยู่ก็ 39% เหมือนกันนะโอเคอันนี้ก็เป็นผมให้ดูตัววานต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆที่เขาถือคอยต่างๆนะเผื่อใครจะเอาไปเป็นข้อมูลที่จะตัดสินใจว่าจะถือคอยไหนบ้างนะครับเผื่อจะเรียนแบบพวกเวนเจอร์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะเผื่อไปดูในเว็บไซต์ของเขาเหล่านี้เพิ่มเติมนะโอเคส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับก็ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะข่าวใหญ่ๆก็เป็นเรื่องของอย่างประเทศเอลซาวาดอร์นะครับก็มีการที่จะadoption หรือว่าให้การยอมรับ Bitcoin เป็น currency ของเขาแล้วนะครับซึ่ง ถ้าเราจะดู Bitcoin เนี่ยก็เริ่มได้รับการยอมรับขึ้นมาเรื่อยๆนะช่วงต้นๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากรายย่อยนะครับจากนั้นก็เป็นสถาบันการเงินนะครับบริษัทมหาชนนะแล้วก็ปัจจุบันก็เริ่มที่จะได้รับการยอมรับในระดับประเทศแล้วนะผมคิดว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็น Bitcoin เป็น Bitcoin Standard นะเพื่อที่จะ back up สกุลเงินของประเทศต่างๆมากขึ้นนะอย่างอินเดียเองนะข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะแบน Bitcoin นะตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าจะ adopt bitcoin จะยอมรับ bitcoin ว่าเป็น asset class นะครับอินเดียอย่างอันนี้ก็เป็นเอลซาวาดอร์นะครับโอเควันนี้ผมก็มีข้อมูลจะมาแชร์ให้ฟังเท่านี้ครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินนะให้ข้อมูลเพื่อให้ทุกคนมีแหล่งข้อมูลเพื่อที่จะตัดสินใจในการที่จะลงทุนในคอยต่างๆนะครับสำหรับนี้ผมมีข้อมูลจะมาแชร์เท่านี้ครับก็สวัสดีครับ